ขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงคัลเลอร์จะแจมๆค่ะตอนนี้ค่ะเราก็ยังนั่งอยู่กับทั้ง3ท่านอยู่เหมือนเดิมแต่ทำไมไหมคะมีหนังสือตั้งไว้เนื่องจากว่าเรามีคำถามจะถามคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดสายนะคะแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็ฝากเชื่อไว้นะคะเดี๋ยวทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปนะคะคำถามว่ามาเลยน้องเอกครับก็รายได้ที่ได้จากการเสวนาวรรณกรรมประอีทเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเอาไปใช้ทำอะไรระหว่างช่วยช้างกับ2สร้างเจดีย์นี่นะคะระหว่างช่วยช้างกับสร้างเจดีย์นะคะโทรมาได้ที่เบอร์02-936-3204นะคะแล้วก็02-936-2066ค่ะนะคะเดี๋ยวโทรศัพท์มานะคะเดี๋ยวน้องๆที่งานที่น่ารักของเราจะคอยรับสายนะคะแล้วก็ฝากชื่อของท่านนะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเราจะได้ติดต่อกลับไปค่ะนี่นะคะเรามาพูดถึงในเรื่องของการกิจกรรมดีกว่าเมื่อสักครู่นี้แน่นอนหลายท่านสงสัยว่านางงามจักรวาลไปเกี่ยวข้องอะไรกับน้องช้างคะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมนะคะคือเนื่องจากว่าสถานที่ของศูนย์ช้างเราอยู่ที่เขาใหญ่แล้วในบริเวณที่เราดูแลศูนย์ช้างเนี่ยก็มีต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้แล้วก็หลังฉากก็เป็นภูเขาอะนะคะทั้งที่อยู่บนถนนธนรัตน์นะคะคันนี้ก็ทีมงานของคุณนาตาลีก็ได้ไปสำรวจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะทำเขาก็มีโครงการในการจัดทำเพื่อที่จะเอาไปโมเดลลิ่งอะไรพวกนี้นะคะก็อยากจะทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของช้างก็ติดต่อมาก็มีคนไปบอกข่าวว่า1สถานที่ที่ตรงนี้เนี่ยสวย2ช้างที่นี่เชื่องเหลือเกินนะคะอย่างเช่นเนี่ยจะต้องเรียนท่านผู้ชมเลยนะคะตามปกติจะให้อยู่ดีๆใครไปยืนหน้าช้างงาช้างนี่ช้างไม่ให้นะคะไม่ยอมค่ะแต่เรามีความสามารถแล้วอย่างภาพนี้เนี่ยนะคะก็คุณวิกกี้มาจากออสเตรเลียก็มาอยู่กับช้างเต็ม2อาทิตย์นะคะยอมเสียค่าตั๋วเครื่องบินเสียค่าใช้จ่ายว่าขอค่าวิชานะคะก็มาเลี้ยงช้างมาอาบน้ำให้ดูแลอยู่2อาทิตย์เต็มๆนะคะก็ตรงนี้ก็เลยว่าเป็น1ในกิจกรรมนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเด็กคนนี้เนี่ยนะคะพ่อแม่เนี่ยได้รู้เกี่ยวข้องกับช้างที่ศูนย์เรานะคะเด็กคนนี้เป็นเด็กตาบอดพร้อมด้วยเป็นออทิสติกนะคะซึ่งพอจริงๆแล้วในเว็บไซต์เนี่ยได้เรียนรู้ว่าบางครั้งเนี่ยก็มีเด็กออทิสติกมาอยู่ที่ศูนย์ช้างเรานะคะเราจะเห็นมีการปฏิสัมพันธ์แต่เด็กคนนี้พิเศษก็คือว่าตาบอดเขาตาบอดด้วยเขาตาบอดด้วยแต่เขาเนี่ยมาอยู่กับช้าง1วันเต็มๆเราก็พยายามอีเมลให้เขาเนี่ยจินตนาการก็ให้เขาจับแต่ละส่วนของช้างนะคะอย่างนี้เขาก็จับส่วนหางช้างว่าหางช้างเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็จับไปนะคะเขาก็มีความสุขมากเขาจะมีการสร้างภาพของโลกส่วนตัวของเขาแล้วก็ให้เขายังอยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของเราที่เราคือกิจกรรมของเราจะเน้นเรื่องของการถ้าจะพูดแล้วเนี่ยก็ช่วยเหลือสังคมด้วยนอกจากช่วยช้างแต่ทำให้มันเป็นกิจกรรมที่มันถูกต้องค่ะก็คือประสานกันระหว่างคนกับช้างให้สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงของรางวัลก่อนนะคะของรางวัลถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามานะคะก็จะมีนี่เลยน้องเอกครับก็จะมีรางวัลที่1หนังสืออนุภาพปริศนะครับค่ะแล้วก็หลังจากสายที่2เป็นต้นไปเนี่ยก็เป็นหนังสือ28ธนคัตฤกษ์ครับหนังสือมีความสำคัญยังไงระหว่างรางวัลที่1เนี่ยบอกเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครลืมดูตั้งแต่ช่วงแรกก็เป็นรวบรวมบทพระปริตที่พระอิทธิเมนตีให้เราสวดเพื่อป้องกัน3กัปที่ผมพูดเมื่อตะกี้ครับคืออันตรกัปโรคันตกัปและสัทธันดรกัปค่ะนะคะแล้วก็หนังสือของน้องเอกนะคะก็เกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะได้หนังสือก็โทรศัพท์มานะคะได้นะคะที่เนี่ยเลยค่ะเดี๋ยวน้องๆทีมงานจะนะคะรอรับอยู่นะคะที่02-936-3204นะคะแล้วก็02-936-2066ค่ะแล้วก็มาพูดกันต่อเลยโครงการนี้อยู่ชอบโครงการมากเลยโครงการในเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กปัญญาอ่อนและพิการซ้ำซ้อนถูกไหมคะค่ะค่ะเพราะว่าน้องๆเหล่านี้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
คือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะก็มีโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับน้องๆออทิสติกเนี่ยนะคะมาจากลพบุรีเขาก็เพียงแวะเข้ามานะคะแล้วก็ปรากฏว่าเด็กๆเนี่ยกับจากตามปกติเราก็ทราบนะคะว่าเด็กๆออทิสติกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำอะไรเขาก็จะเนียนอายแต่พอเขาเจอส่วนตัวของตัวเองพอเขาเจอช้างเนี่ยบางคนก็วิ่งไปบางคนก็คลานไปมีปฏิสัมพันธ์ทำให้เรารู้ว่าอย่างที่ว่าอย่างในต่างประเทศเขาก็ใช้สัตว์บำบัดนะใช่ไหมคะอย่างโลมาฮาบ้างอย่างอะไรบ้างเราก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะทำกิจกรรมนี้แต่เรื่องจากว่าอันเนี้ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับการดูแลของสาธารณสุขด้วยเพราะว่าการทำพวกนี้เนี่ยก็ถ้าเป็นกิจกรรมชั่วครั้งชั่วคราวได้แต่ถ้าจะให้ทำเป็นบำบัดเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับการควบคุมของการสาธารณสุขใช่บอกว่ามีการทำหนังสือจัดทำหนังสือได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวที่เป็นลูกเราเกี่ยวช้างตกมันนั่งค่ะคือจริงๆมันเป็นความใฝ่ฝันนะคะแต่เราอ่ะทำพล็อตเรื่องออกมาแล้วว่าอย่างหนังสือเนี่ยอย่างเนี้ยเราก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับช้างไทยเราก็จะทำเป็นชุดๆไปอ่ะนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็เรียนตามตรงว่ายังไม่มีบัดเจ็ตมีแต่ความฝันนะคะก็จะมีทั้งหมดช้างไทยจะเกี่ยวข้องกับศาสนาเกี่ยวข้องอย่างเนี้ยนะคะมีพัฒนาการช้างนะคะแล้วก็จะมีหลายชุดอะค่ะก็จะทำให้เรารู้เรื่องช้างได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือถ้าสมมุติจะมีหน่วยงานไหนหรือบุคคลใดอยากจะมาสนับสนุนเนี่ยเราก็ในการทำหนังสือเราก็ยินดีค่ะก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะเดี๋ยวก็จะมีที่อยู่ของทางกองทุนให้นะคะก็ติดต่อไปได้นะก็ช่วยๆกันนะคะนะคะอย่างพฤติกรรมของช้างทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ยังไงเขาเรียกว่าอันอย่างนี้เรียกอย่างที่บอกว่าใครก็ไปอยู่ด้านหน้าเขาไม่ได้โอ้ไม่ได้ช้างงานไม่ยอมเลยนะเขาถือว่าเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะมีความตัวเองก็สูงนะคือช้างพลายเนี่ยนะคะคือต้องยอมรับอย่างนึงว่าช้างพลายเนี่ยเขาเป็นแบบเหมือนกับเขาต้องถือว่าเขาใหญ่ฉันใหญ่นะนะคะแต่ใหญ่ยังไงอันนี้เรียนกันเล่นๆนะคะก็จะมีช้างตัวเมียที่เขาเรียกว่าแม่ใหญ่อันนี้ช้างพลายนี่จะต้องกลัวแม่ใหญ่ใหญ่กว่าจะใหญ่กว่านะคะอันนี้มีเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องราวพวกนี้เราสามารถที่จะให้ความรู้ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสับช้างอย่างเงี้ยนะคะก็มีเยอะนะคะอย่างเช่นสะดำอย่างเช่นการจะพูดกับช้างหรือสับมีค่ะแล้วก็อย่างเช่นออกการออกคำสั่งนะคะหรือว่าการใช้สับช้างในแต่ละวาระในแต่ละพิธีการพิธีกรรมเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็อยากจะว่าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีทรัพย์พอหรือแล้วอยากจะทำบุญถือว่าเป็นการทำบุญนะคะใช่ค่ะนะคะก็ร่วมนะคะในการที่ทำเรื่องนี้เรื่องราวเกี่ยวกับน้องช้างบ้างก็ได้ถูกไหมคะอย่างบางคนเนี่ยอ่านจะสิ้นปีเนี่ยก็จะมีอะไรบางคนไปทำปฏิทินทำอะไรอยู่ว่ามันทำหนังสืออะแสงอยู่ว่ามันจะดูดีมีประโยชน์เหมือนกันแล้วอย่างเนี้ยวันที่15ถึงที่จะถึงเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมของเด็กนักเรียนตาบอดมาทำอันนี้ก็พูดตรงๆเลยว่าเราก็จะใช้เงินส่วนนี้ก็ไปสนับสนุนบางคนก็จะให้แต่เราก็จะใช้ส่วนใหญ่ก็พวกวอลันเทียร์นะคะอาสาสมัครจิตพวกจิตอาสาทั้งหลายเนี่ยก็มาทำงานตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วอย่างนี้รับสมัครพวกบรรดาเขาก็มีแต่คราวนี้เขาคือเนื่องจากว่ามันเป็นกิจกรรมที่ในลักษณะที่ว่าจำนวนคนมาเยอะบางครั้งเนี่ยบอกตรงๆว่าเราก็ไม่สามารถที่จะหาค่าให้จ่ายที่จะจ่ายเป็นรายวันได้ทางอาจารย์ก็จะต้องเรียกเพื่อนฝูงเรียกพวกเด็กทางมหาลัยเนี่ยมาช่วยทำกิจกรรมซึ่งก็ต้องถือว่าได้ความรู้นะคะถ้าว่าเดี๋ยวขอไปเป็นอาสาสมัครชอบยินดีเลยค่ะยินดีเลยชอบอาสาเคยนี่เห็นในยีนี่เคยเป็นคุณครูอาสามาก่อนนะคะเด็กซะกลัวลงไปนั่งเล่นกับเด็กค่ะไม่เป็นกลัวตัวไม่มีเด็กกลัวเลยกลายเป็นหัวหน้าเด็กค่ะอ๋อค่ะครูไปนั่งเล่นอยู่กับเด็กค่ะค่ะนะคะก็นะคะคือมันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจิตอาสาแหละว่าใครที่จะมีจิตอาสาซึ่งอย่างหนังสือเมื่อสักครู่ที่ชอบมากเลยสับช้างก็มีถูกไหมคะมีเยอะเลยค่ะเห็นบอกว่าโครงการมีเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วยนี่ต้องถามท่านรุ่งพันธ์เลยค่ะเห็นบอกเคยท่านก็เคยไปใช่ไหมคะท่านก็เคยไปค่ะเป็นไงบ้างคะท่านก็ดีค่ะตอนแรกๆไปก็ยังไม่เท่าไหร่ค่ะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็จะมี
ป็นเหมือนลักษณะเป็นกลุ่มนะกลุ่มที่มาทำกิจกรรมได้เคยไปร่วมกิจกรรมด้วย2ครั้งนะคะก็น่าสนับสนุนอย่างเงี้ยค่ะอย่างภาพนี้เนี่ยนะคะกับพระสงฆ์กับพระสงฆ์เนี่ยนะคะค่ะพระสงฆ์ก็มานั่งฟังบรรยายนะคะภาพนี้เป็นเด็กออทิสติกนะคะอย่างภาพนี้ก็เป็นเด็กกิจกรรมถ้าภาพที่เป็นเด็กออทิสติกน่ารักภาพที่สวยมากภาพนี้ค่ะเด็กคนนี้นี่ตามปกติจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครเลยนะคะแต่วันที่ไปที่ศูนย์วิ่งเข้าไปหาเข้าไปกอดช้างเราก็ยังตกใจแต่เราก็เลยแบบเอ๊ะกลายเป็นทำให้เรามีที่มาว่าช้างเราเอ๊ะน่าจะใช้บำบัดได้ก็เป็นหนึ่งในโครงการนะคะแล้วอย่างภาพข้างบนที่เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุณโยถามว่าตรงนี้คืออะไรทำอะไรกันนอนทำอะไรกันคือเด็กเขาเข้าค่ายคราวนี้เราก็ให้คนนึงเนี่ยนอนแล้วทำคล้ายๆว่าเป็นการลงรักคืออะไรก็วาดเอาดินสอวาดเป็นรูปของเขาตัวว่าเขานอนแล้วมาลงปฏิญญาเขาลุกขึ้นมาก็จะมีภาพคนทุกคนก็มาลงชื่อนะระหว่างอยู่ในค่ายนี้นะจะต้องตื่นกี่โมงต้องทำอะไรจะต้องนอนกี่โมงอยู่ในค่ายก็อันนี้คือเป็นโมเดลเพื่อที่จะให้เขาเป็นแบบว่าเป็นคนแล้วก็ทุกคนมาลงชื่ออยู่ตรงนี้ค่ะไม่คืออย่างนี้ใครเป็นคนคิดกิจกรรมอันนี้ก็อยู่ก็อาจารย์อารมณ์กฎชูแก้วนะคะที่อยู่ที่แล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคุณจะได้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์คิดแนวได้ยังไงค่ะก็เป็นแนวเชิงอนุรักษ์นะคะค่ะอย่างนี้ก็อย่างภาพแรกที่คุณโยให้ดูนั่นก็ที่เราไปดูที่เขาใหญ่ใช่ไหมคะคราวนี้บางครั้งในการจัดทำกิจกรรมอ่ะเราไปเขาใหญ่ไม่ได้เราก็ให้ช้างเราเดินแล้วก็เป็นการวัดอะไรแบบนี้ก็นี่ก็จะเป็นลักษณะก็อยู่สอนอยู่ในศูนย์ช้างของเราเนี่ยนะคะค่ะนี่มูลช้างมาดูเลยในมูลช้างก็บอกว่ามีการทำปุ๋ยมูลช้างด้วยมีการทำปุ๋ยมูลช้างเป็นกระดาษสาด้วยแต่ของเรายังไม่พอเราทำเป็นปุ๋ยมูลช้างเพื่อที่จะให้คนเนี่ยก็มาอันนี้ปุ๋ยมูลช้างนะคะก็ทำพูดตรงๆเลยว่าทำนี่จะถามบอกว่าจะได้กำไรไหมไม่ได้กำไรหรอกแต่ก็ดีกว่าว่าทิ้งไปใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วคือน้องช้างเขาก็จะกินแต่บรรดาเนี่ยแหละค่ะหญ้าเยอะผักผึ้งอะไรพวกนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคือการย่อยของเขาอะมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเม็ดเรื่องอะไรพวกนี้ก็จะมีนะคะอย่างเรื่องของกิจกรรมเนี่ยนะคะจริงๆเราเนี่ยมีกิจกรรมเยอะมากนะคะว่าง่ายๆว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยสามารถที่จะมาพูดว่าคืออยากทำแบบไหนแต่ขอให้ตรงประเด็นว่าเป็นกิจกรรมที่เพื่อสังคมเพื่อการอนุรักษ์เพื่อการดูแลช้างนะคะเพื่อการคุ้มครองช้างเพื่อการคุ้มครองช้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ยังมีเว็บไซต์นะคะของทางกองทุนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าเป็นยังไงนะคะอีกที่นึงค่ะกองทุนอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ตรงไหนบริเวณเขาใหญ่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปเยี่ยมเยียนนะคะเราก็พอไปถึงถนนมิตรภาพใช่ไหมคะที่จะเลี้ยวเข้าเขาใหญ่นะคะก็อยู่ที่กิโลเมตรที่ 16.5 ซ้ายมือค่ะนะคะคือถ้าสมมติคุณขับรถแล้วไปเจอพาริโอค่ะและจุลดิตนั่นคือคุณเลยมาแล้วของเราเนี่ยติดกับใกล้กับพาริโอกับจุลดิตแต่จะถึงก่อนทางขึ้นเขาใหญ่ค่ะนะคะเยี่ยมชมได้ไม่มีค่าเข้าชมไม่บังคับนะคะเห็นบอกว่ากลัวมากเลยจะหาว่าแบบอุ้ยตายแล้วจริงๆเราไม่ได้มีโชว์ค่ะนะคะไม่ได้มีโชว์นะคะไม่มีโชว์มีแต่เดินช้างเพื่อที่ให้ช้างเนี่ยเขาได้ออกกำลังกายนะคะนะคะส่วนผู้โชคดีนะคะก็เดี๋ยวจะมีการติดต่อกลับไปจากทีมงานนะคะไม่ต้องห่วงค่ะหนังสือได้แน่นอนไปสวดกันซะช่วยกันซะนะคะจะได้ไม่ต้องเกิดนะคะกรีทั้ง3ยุคนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะต้องช่วยกันสวดมนต์นะคะเอาง่ายเป็นคนดีสงบจิตสงบใจและที่สำคัญอย่าไปกลัวอะไรมากจนเกินไปแต่ถ้าไม่มีอะไรจะไปหรือไม่มีอะไรจะทำนี่เลยค่ะขึ้นไปช่วยเหลือนะคะน้องๆช้างหลังขึ้นไปช่วยช้างนะคะช่วยโยมช่วยช้างแถวนี้นะคะก็นะคะเรื่องราวสนุกสนานเนี่ยพบได้นะคะในวันแห่งท็อปๆนะคะถ้ายังไงก็ตามทีนะคะก็นะคะก็ยังคงมีการช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเวลามีกิจกรรมอะไรก็ตามทีนะคะเดี๋ยวโยจะขึ้นเบอร์ก็เดี๋ยวจะเชิญคุณโยไปที่ศูนย์ช้างนะคะก็ให้ไปดูกิจกรรมจริงๆหรือก็ไปเยี่ยมชมจะได้บรรยากาศว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นเนี่ยก็ทำด้วยความตั้งใจนะคะค่ะ
ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสัญญาว่าพี่ช้างจะไปเยี่ยมน้องช้างนะคะค่ะขอบคุณนี่เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะคะจาก Home Pro ค่ะขอบคุณตะแกรงสวยๆจากรุ่งเรืองเทรดดิ้งค่ะขอบคุณทีมงานพักกันเป็นที่น่ารักของเราทุกคนนะคะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังขอบคุณน้องการ์ตูนขอบคุณน้องเอกขอบคุณน้องนุกนะคะที่เป็นครีเอทีฟให้กับเรานะคะขอบคุณน้องจาก YouTube และที่สำคัญขอบคุณคุณผู้ชมค่ะในวันอาทิตย์หน้านะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นมาเรียบร้อยแล้วดีไซเนอร์คนสวยเขาบอกว่าสวยมากนะคะฮาวชวาลอสกี้จะมาพูดถึงในเรื่องราวยังไงเกี่ยวกับยังไงกับฮิปฮอปเนี่ยนะต้องติดตามในวันจันทร์นะคะวันนี้คุณต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ